เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้กุ้งเต้นจะพาไปชมลาด้าแบรนด์รถยนต์จากประเทศรัสเซียนะคะที่ล่าสุดค่ะได้มาเปิดตัวรถต้นแบบนะคะถึง2รุ่นด้วยกันค่ะส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเดิมทีประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่เคยรุ่งเรืองด้านวิทยาศาสตร์ไม่แพ้ใครในโลกแต่หลังจากเหตุการณ์หลายอย่างที่ผ่านมาทำให้การพัฒนาทางด้านนี้ลดลงแต่ก็ใช่ว่าพวกเขาจะล้มเลิกความพยายามในการพัฒนาต่อไปค่ะจนในที่สุดลาดาแบรนด์รถยนต์จากรัสเซียก็พร้อมจะเผยโฉมรถต้นแบบรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นทางเลือกให้กับคนใช้รถแดนหมีขาวกันแล้วค่ะลาดาได้เปิดตัวรถต้นแบบพร้อมกันถึง2รุ่นเริ่มกันที่ลาดาเวสต้าค่ะรถซีดานดีไซน์สวยโฉบเฉี่ยวเกินขนาดตัวระดับคอมแพคไปพอสมควรไฟหน้าเชิดสูงเชื่อมต่อกับกระจังหน้าชิ้นส่วนโครเมียมล้อมกรอบเส้นสายได้อย่างสวยงามไม่น้อยรูปทรงตัวถังดูใหญ่โตหรูหราแถมด้วยเส้นสายเชื่อมต่อกับไฟหน้าและไฟท้ายส่วนไฟท้ายเองเนี่ยออกแบบเป็นรูปห้าเหลี่ยมแนวยาวภายในออกแบบด้วยโทนสีน้ำตาลให้ความเข้มขึ้นหรูหราใช้ม่านวัดแสงไฟสีขาวพร้อมจอ LCD ขนาดพอเหมาะด้านงานวิศวกรรมมาพร้อมโครงสร้าง BC Platform ที่ร่วมคิดค้นกับ Nissan Renoส่วนระบบขับเคลื่อนนั้นยังไม่มีการเปิดเผยค่ะอีกคันหนึ่งเป็นรถ SUV ที่มีชื่อว่า Lada X-Ray 2ออกแบบแนวคิดเดียวกันกับ Vesta ด้วยเส้นเหลี่ยมมุมแบบเดียวกันด้านข้างมีรูปแบบลาดเล็กน้อยแสดงความเป็นรถแฮชแบ็คชัดเจนแถมยังโชว์เส้นล้อไปกับซุ้มล้ออย่างลงตัวส่วนด้านท้ายดูบึกบึนแข็งแรงพร้อมไฟท้ายเพิ่มความสปอร์ตชัดเจนภายในออกแบบด้วยโทนสีส้มพร้อมอุปกรณ์แบบเดียวกับ Vesta ส่วนโครงสร้างใช้ BO Platform จาก Nissan Renault เช่นกันค่ะลาดาจะเปิดตัวโฉมจำหน่ายจริงและผลิตซีดานรุ่น Vesta ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2015ส่วน X-Ray 2จะพร้อมจำหน่ายในปี2016ค่ะสำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็ต้องลุ้นกันค่ะว่าลาด้านี้นะคะจะเข้ามาที่เมืองไทยกันหรือเปล่าค่ะก็ต้องเก็บตังค์ไว้ก่อนแอนเนอร์เลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระกับกุ้งเต้นนะคะก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะสถานที่สวยๆเหมาะกับการพักอาศัยน้ำในสระก็เยอะสบายมากๆเลยค่ะกับหมู่บ้านสิมันตรานานิวา21ค่ะและก็ที่สำคัญชุดบิกินี่สวยๆฟุ้งฟริ้งเลอค่าแบบนี้นะคะกับบิกินี่แซนค่ะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะกับรายการบิกินี่นิวเซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสวัสดีค่ะ